สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับเรา2คนนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คณิษฐ์แสงโชตนะครับสวัสดีครับแล้วก็อาจารย์ดร.ลุงเกียรติ ณบานชื่นครับในรายการอะไรครับ Innovative Wisdom ครับครับผมซึ่งเป็นรายการที่เรา2คนนะครับจะนำเรื่องของการเงินนะครับมาอธิบายทุกท่านได้เข้าใจนะครับโดยในวันนี้นะครับเราก็เลือกเรื่องที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนแล้วกันนะครับเพื่อให้เราเข้าใจลักษณะบางอย่างของทรัพย์สินที่เป็นที่สนใจของใครหลายคนนะครับมันคืออะไรครับวันนี้เรามาพูดเรื่องคอนโดมิเนียมกันนะครับนะครับเรื่องของคอนโดมิเนียมนะครับทีนี้มันมีหลายประเด็นเนอะนะครับที่จะพูดในเรื่องเกี่ยวข้องกับคอนโดมิเนียมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้ก็เราก็เลยคิดว่าพูดครั้งเดียวไม่จบใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมี2ครั้งที่ต้องพูดกันในเรื่องนี้นะครับท่านผู้ฟังนะครับถ้าเกิดฟังกับเราในอาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์หน้าอย่าลืมมาฟังต่อครับนะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับเราจะเน้นเรื่องอะไรดีครับพูดถึงเรื่องคอนโดทั้งทีเนาะก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าช่วงหลังเนี่ยคนเลือกที่จะมาใส่อยู่ในคอนโดมิเนียมมากขึ้นนะตอนผมเด็กๆผมจำได้ว่าใครที่อยู่คอนโดเนี่ยหาค่อนข้างยากนะใช่แต่สมัยนี้คนที่เรารู้จักกันเนี่ยส่วนมากก็สุดท้ายมาอยู่คอนโดทั้งนั้นนะครับก็มันเป็นสิ่งที่รับความนิยมมากขึ้นจริงๆแต่ส่วนนึงก็เป็นเพราะว่าไลฟ์สไตล์ของคนเราเหมาะสมกับการอยู่แบบนี้มากขึ้นเนาะครับติดใช่ไม่อยากเดินทางอะไรอย่างนี้อยู่คอนโดก็เป็นเรื่องไลฟ์สไตล์เรื่องนึงนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่คนสมัยก่อนมักจะเข้าใจผิดนะครับก็คือซื้อคอนโดแล้วไม่ได้ที่ดินนะครับซึ่งคิดว่าแบบซื้ออากาศแล้วที่ดินไม่ใช่ของฉันนะครับเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเข้าใจถูกต้องมันก็มีสิทธิ์นะเพียงแต่ว่าสิทธิ์อาจจะไม่เป็นที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมอะไรเงี้ยว่าไปนะครับแต่ว่าก่อนจะไปถึงจุดนั้นเนาะเรามาคุยกันภาพกว้างดีกว่าว่าเวลาปกติเราพูดถึงเรื่องคอนโดมิเนียมอะไรเงี้ยนะครับเวลาการเลือกคอนโดเวลาดูราคาคอนโดว่าราคาคอนโดนี้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอะไรมันดูยังไงกันเรามาเริ่มกันก่อนละกันเนาะก่อนจะไปเรื่องลงทุนเพราะว่าจะรู้เรื่องลงทุนได้ก็ต้องรู้ต้นทุนก่อนเนาะใช่นะครับทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของคอนโดนะครับสิ่งแรกที่ผมต้องนึกถึงก่อนเลยนะครับก็คือทำเลโอเคถ้างั้นเราลองมาสวมบทบาทว่าถ้าอาจารย์จะซื้อคอนโดเพิ่มอีกสักครั้งนึงนะครับตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ครับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาของเราสวยงามมากเลยนะครับนะครับซึ่งจุฬาลงกรณ์เรานี่เป็นเกรดนิดน้อยนะครับเราถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เขาเรียกว่ามหาลัยสีเขียวโอเคติดอันดับโลกนะครับนะพอมีต้นไม้ใหญ่เต็มไปหมดเลยนะครับมีพื้นที่สนามหญ้าอะไรอย่างนี้เป็นเรียกว่าจุดไฮไลท์ของคณะเราเลยนะครับก็เวลาจัดงานอะไรก็ชอบเอาตรงนี้แต่เอาเป็นว่าสมมติว่าเรามีกิจกรรมหรือเรามีธุระที่จะต้องมาทำตรงนี้บ่อยๆอาจจะเป็นนิสิตนักศึกษาหรืออาจจะเป็นอาจารย์ที่มีสถานที่ทำงานอยู่ที่คณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีมีที่ไหนที่ใกล้บ้างผมให้ดูภาพหนึ่งนะครับภาพนี้มองไปเห็นอะไรบ้างในภาพนี้ครับเห็นถนนแล้วก็ตึกครับครับตึกนั้นตึกอะไรโว้มีตึกที่มีอาคารสูงๆนั่นผมคิดว่าเป็นจามจุรีสแควร์โอเคทั้งกันทางซ้ายของจามจุรีสแควร์ก็เป็นคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีตรงนี้นะครับใกล้กว่านี้ก็หายากแล้วนะนี่เป็นภาพที่อยู่ในโลเคชันที่ใกล้คณะเรามากทีเดียวทราบไหมครับภาพนี้ถ่ายมาจากไหนถ่ายมาจากโดรนป่ะฮะโดรนเหรอโดรนต้องขออนุญาตนะเรามีใบอนุญาตบินหรือเปล่าถ่ายจากตึกไม่ฮะถ่ายจากตึกถ่ายมาจากตึกตึกอะไรครับเห็นภาพนี้รู้ไหมครับตึกไหนโอ้เป็นคอนโดมิเนียมอยู่กันรู้ใช่ใช่ใช่คือเราเดี๋ยวก่อนต้องบอกก่อนเราไม่ได้มาโฆษณาแบบนี้นะครับแต่เพียงแต่ว่าเรายกตัวอย่างขึ้นมาว่าเอ้ยประเด็นแรกที่คนจะมาซื้อคอนโดนะครับก็คงต้องไปปักหมุดก่อนว่าฉันอยากจะอยู่ตรงไหนและตรงที่ฉันอยู่เนี่ยมันอำนวยความสะดวกหรือว่ามันใกล้ที่ทำงานของฉันหรือเปล่าเพราะต้องบอกว่าคนไทยนะครับส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดจะซื้อคอนโดโดยที่ต้องมาเหนื่อยกับการเดินทางอีกก็คงไม่เอาจริงไหมใช่เพราะถ้าเกิดจะเหนื่อยกับการเดินทางก็ไปซื้อบ้านที่มีที่ดินดีกว่าไหมก็อยากจะหาที่อยู่ใกล้ๆในตลาดการไอเอาแปลว่าเวลาคุยกับพวกนักเศรษฐศาสตร์ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องที่ดินเรื่องเมืองพวกนี้เขาจะบอกว่าตัวปัจจัยหลักนะที่บอกว่าคนเราพิจารณาว่าอยู่ที่ไหนบ้างเนี่ยมีองค์ประกอบ3อย่างด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือว่าแหล่งของงานเราทำงานที่ไหนแล้วก็อยากจะอยู่ใกล้ๆเนาะหรือว่าสามารถเดินทางได้สะดวกนิดนึงเราจะได้เพราะว่าเราใช้เวลาเนี่ยเกินครึ่งนะอยู่กับงานนะครับในวันหนึ่งนะครับถัดมาก็คือว่าที่ที่เราอยู่รอบๆข้างเนี่ยนะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากน้อยเท่าไหร่ซึ่งภาษาของ facilities ถ้าเป็นภาษาของ real estate เราจะเรียกเป็น amenities เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีได้รับความอำนวยความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการกินการอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่ง
สองอย่างนี้เนี่ยก็คือภาพใหญ่ๆนะครับอเมนิตี้ก็สามารถแบ่งไปเรียกว่าเป็นอเมนิตี้แบบไหนเช่นของที่เป็นสาธารณะอย่างเงี้ยใกล้สวนสาธารณะเพื่อกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ recreation หรือว่าติดถนนใหญ่ใช่นะครับหรือว่าจะใกล้ร้านค้าใกล้สถานที่ให้บริการธนาคารศูนย์ราชการนี่เป็นต้นนะครับก็จะเป็นแนวคิดว่าคำว่าทำเลอ่ะเราบอกว่าสังหาคือทำเลแต่ว่าไอ้คำว่าทำเลของเราเนี่ยจริงๆแล้วเราแคร์ในเรื่องอะไรทำให้ทำเลเป็นเรื่องที่ดีเมื่อกี้อาจารย์คณิตพูดถึงอะไรนะสถานที่ที่ต้องทำงานกับ2ก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมก็คืออเมนิตี้แล้วมีอีกไหมฮะจริงๆแล้วมันเป็นองค์ประกอบนะถ้าจะให้เพิ่มอีกอย่างอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยแล้วกันความปลอดภัยครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยก็มีงานวิจัยที่ต่างประเทศชี้ชัดเจนว่าโซนไหนที่มีอัตราอาชญากรรมสูงๆเทียบกันแล้วเนี่ยที่นั้นมักจะเป็นที่ที่ราคาสังหารไปสำเร็จไม่เท่าไหร่แน่นอนเราไม่ได้พูดว่าอะไรก่อให้เกิดอะไรนะบางทีที่ตรงนั้นมีอาชญากรรมสูงก็เพราะว่าเป็นที่ที่เป็นคนอยู่เยอะเป็นคนชุมชนแออัดอะไรนี้เป็นต้นแล้วก็เราก็ไม่ได้พูดว่าเป็นจากด้านไหนแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะแคร์เช่นเดียวกันนะครับก็ลองมาดูว่าตัวโครงการนี้นะเดี๋ยวนี้มันมีพวกไอ้เว็บไซต์สามารถหาข้อมูลได้เยอะนะครับเขาตึกนี้ก็เป็นตึกนะก็พูดชื่อได้เนาะก็ตึก IDOQ นะครับที่อยู่ตรงข้ามสามย่านไปนะก็ค่อนข้างเดินทางมาง่ายสิทธิ์เราก็พักกันอยู่เยอะนะครับก็เป็นอาคารสูงนะครับ40ชั้นนะครับแล้วก็มีห้องประมาณ 1,600 กว่าห้องนะแล้วก็มีที่จอดรถอยู่ประมาณ60ไป600กว่าคัน600กว่าคันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับโอ้ก็มัน40กว่าเปอร์เซ็นต์นะ40กว่าเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวจะคุยเรื่องที่จอดรถกันเพิ่มเติมนิดนึงแต่ว่าเราเห็นแล้วว่าอ่ะคือโครงการนี้ทีนี้เราบอกว่าโลเคชั่นเนี่ยใกล้ที่ทำงานก็ถ้าเกิดเราเป็นอาจารย์อยู่ตรงนี้ก็ใกล้อ่ะนะนะครับแล้วมันมีใกล้อย่างอื่นอีกไหมก็มีใกล้สถานีขนส่งใกล้ว่าจะเป็นสถานีรถไฟใต้ดินสถานีรถไฟฟ้าหรืออาจจะเป็นใกล้ป้ายรถเมล์หรืออะไรก็ได้นะเป็นใกล้สำหรับเพื่อให้เราสะดวกในการเดินทางใช่พวกนี้เราเรียกว่าเป็น point of interest นะครับหรือจุดสนใจต่างๆซึ่งก็จะอิงกับตัวแผนที่นะเชิงพื้นที่เป็นหลักนะครับซึ่งถ้าเรามากางแผนที่ดูแล้วดูว่ารอบๆข้างมีอะไรบ้างเราจะตีวงรัศมีนะถ้าเกิดเราคิดว่าเราเป็นคนที่ยอมเดินสักประมาณครึ่งกิโลสบายๆนะครับรอบตัวเราครึ่งกิโลมีอะไรบ้างเราก็สามารถมาดูแล้วก็มาเอาข้อมูลของสิ่งที่มีรอบๆข้างมาประมวลดูแล้วดูซิว่ามันมีมากหรือมีน้อยเราก็เอาโลเคชันแต่โลเคชันเรามาดูเนี่ยว่าดีหรือไม่ดีก็ประมวลผ่านในตัวอเมนิตี้รอบๆข้างนี้ได้งั้นเอางี้ดีกว่าอันนี้ถือว่าเราได้สรุปบทเรียนแรกอันหนึ่งนะครับก็คือในการเลือกซื้อคอนโดนะครับอันดับแรกเลยก็กางแผนที่นะครับแล้วก็ดูตำแหน่งโลเคชันของคอนโดนั้นเอาวงเวียนแล้วก็หมุนทีนี้หมุนตรงนี้เนี่ยอาจารย์คณิตมีข้อแนะนำไหมว่าควรจะหมุนด้วยรัศมีระยะทางขนาดไหนครับมันมีงานวิจัยอยู่นะครับว่าตอนนี้คนไทยเนี่ยยอมเดินถึงประมาณ800เมตรนะจากสถานที่ที่เราอยู่ไปถึงสถานี BTS สถานีนาทีนี้เป็นต้นนะครับถ้าเอาข้อมูลนี้อิงเป็นหลักเราอาจจะตีรัศมีสักประมาณ800เมตรก็ได้ว่าระยะที่เดินกำลังสบายๆ okay. อยู่เท่านี้มีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นพอเราหมุนเป็นวงกลมเสร็จปุ๊บดูซิรอบ800เมตรของคอนโดที่เป็นเป้าหมายของเรามันมีสิ่งที่เราแฮปปี้ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่กินร้านค้าร้านอาหารร้านสะดวกซื้อเป็นต้นสำหรับวัยรุ่นบางคนอยากได้ร้านกาแฟก็ว่ากันไปนะครับทีนี้ซึ่งทำตรงนี้มันก็มีบางเจ้าใช่ไหมครับคือบางแอปพลิเคชันที่เขาสามารถที่จะประมวลผลให้เราเห็นว่าพื้นที่รอบบริเวณคอนโดเนี่ยให้เป็นคะแนนอย่างไรใช่ไหมมันก็จะมีตั้งแต่ที่เขาเรียกว่า Good Walk Score นะอันนี้ก็ไม่ได้เอามาให้ดูตรงนี้นะครับแต่เป็นบริการสาธารณะที่สามารถเข้าไปออนไลน์ได้นะครับ Good Walk ที่แปลว่าเดินดีนะครับ Good Walk Score ก็ลองไปเสิร์ชดูใส่โลเคชันไปได้เขาก็จะเอาพวกมิติเกี่ยวกับเรื่องสิ่งเหล่านี้ต่างรอบตัวเรามาประมวลดูว่ารอบตัวเรามีเยอะแค่ไหนคะแนนเต็มก็ร้อยหนึ่งนะครับ90กว่าก็ถือว่าดีอันนี้ก็เป็นอีกเว็บไซต์นึงนะครับบาเนียที่เอาไอเดียคล้ายๆกันนะครับ มาเปลี่ยนเรื่ององค์ประกอบบ้างว่าสิ่งที่เราแคร์มีอะไรบ้างแล้วก็มีเป็นไม่ว่าจะเป็น living score เนี่ยมีตั้งแต่เป็นสกอร์สำหรับคนขับรถระยะอาจจะไกลขึ้นนิดนึงโอเคสกอร์สำหรับคนเดินก็เราให้เดินสบายๆสักครึ่งกิโลหรือสกอร์สำหรับที่เป็นทรานสิตคือผมขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นรถเมล์ไปนะครับอันนี้ก็เป็นอิงพื้นที่กับอิงระยะทางเราจะดูได้ว่า
โลเคชันตรงนี้สามารถเข้าถึงสิ่งที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตได้สะดวกเท่าไหร่นั่นเองอันนี้นี่คือเป็นประเด็นแรกเลยครับนะครับก็ดูทำเลตรงนี้ก่อนครับผมนะแต่ทีนี้สิ่งที่ต้องโน้ตนิดนึงคือว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับเรากับสิ่งที่สำคัญสำหรับคนอื่นอาจจะไม่เหมือนกันดังนั้นเวลาเราเลือกพวกนี้เนี่ยคะแนนสูงนะครับก็คะแนนสูงก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าไม่จำเป็นต้องสูงหมดทุกด้านก็ได้นะถ้าเกิดเราเป็นคนที่ชอบเดินขับรถไม่สะดวกแต่เดินสะดวกก็อาจจะมีปัญหาอะไรในทางกลับกันไม่ชอบเดินเอาขับรถอย่างเดียวก็ไปเน้นสกอร์ตรงนั้นแทนแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ตัวเองเป็นที่ตั้งแสดงว่าการซื้อคอนโดนั้นเนี่ยซื้อเพื่อตัวเองใช่ไหมใช่ซื้อเพื่ออยู่อาศัยนั่นก็คือแบบมุมมองหนึ่งซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองนะเราเลือกโลเคชั่นที่เหมาะกับตัวเราเลือกคะแนนปรับคะแนนอะไรของเราเนี่ยตามประเด็นที่เราให้น้ำหนักกับมันครับทีนี้อาจารย์คณิตมีพอจะทราบไหมครับว่าถ้าเกิดเราซื้อเพื่อการลงทุนเราก็ต้องมานั่งจินตนาการใช่ไหมครับว่าคนส่วนใหญ่เขาถ่วงน้ำหนักอย่างไรใช่มันมีมิติยังไงบ้างครับผมว่าก็ต้องมองเป้าหมายก่อนนะว่าเราซื้อแล้วเนี่ยอยากจะปล่อยเช่าเนี่ยใครจะมาเช่าเราหน้าตาเขาเป็นอย่างไรครับอย่างเช่นนะครับถ้าเป็นโครงการรอบๆจุฬาหนึ่งในกลุ่มที่เราเล็งไว้ก็คงเป็นนิสิตจุฬาแต่ถ้าเกิดเป็นนิสิตจุฬาก็จะมีข้อควรระวังนิดนึงว่าระดับนิสิตเนี่ยเขามีความคาดหวังว่าจะจ่ายค่าเช่าในเดือนเท่าไหร่มันก็เป็นของที่ต้องพิจารณาควบคู่กันไปนะครับนั้นพวกนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วพอถึงช่วงของเรื่องเซสชันหน้าที่คุยกันเนี่ยก็จะมีเรื่องการผลตอบแทนการลงทุนมามากขึ้นแสดงว่าอันดับแรกเลยเนี่ยพอเราดูทำเลเสร็จปุ๊บเราถ้าเกิดเราเพื่อการลงทุนก็ต้องดูกลุ่มเป้าหมายต้องมองภาพก่อนเราคิดว่าใครจะมาเช่าเราแล้วกลุ่มเป้าหมายเราก็ไปศึกษาต่อว่าพฤติกรรมของคนในกลุ่มเป้าหมายนั้นเนี่ยเขาให้น้ำหนักกับเรื่องใดต้องการแบบไหนจริงๆมันย่อยไปถึงว่าต้องการห้องหน้าตายังไงด้วยนะแต่ว่านี้เราคงไม่ได้มาพูดกันละเอียดขนาดนั้นแต่ทีนี้มันก็เลยมีอีกประเด็นนึงก็คือโอเคเราในฐานะที่คนซื้อใช่ไหมครับเรามองพยายามทำความเข้าใจว่ากลุ่มเป้าหมายของคนที่จะมาซื้อในทำเลนั้นเนี่ยเขาต้องการอะไรแต่ความคิดแบบนี้มันเป็นความคิดที่ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เขาก็ต้องคิดถูกไหมถูกใช่เพราะว่าก่อนที่เขาจะวางตำแหน่งว่าสถานที่ตรงนี้ฉันจะสร้างคอนโดประเภทอะไรหรูระดับใดมีฟาซิลิตี้อะไรบ้างฉันก็ต้องประเมินว่ากลุ่มเป้าหมายของฉันเนี่ยชอบอะไรก่อนใช่เลยใช่เลยถ้างั้นนะครับเราก็มาพูดเรื่องนี้ก็ดีเหมือนกันเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้างั้นถ้าเราเป็น developer เวลาเขาคิดเรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับที่มาถึงเป็นเรื่องเงินทองทีหลังเนี่ยมันมีอะไรก็ต้องทราบบ้างนะครับก็มาถึงเรื่องต้นทุนคอนโดแล้วกันเขาสร้างคอนโดกันเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างในการสร้างแล้วก็ปลายทางที่เขาคิดราคาเราตารางเมตรละแสนสองแสนพวกนี้เขาเอาหลักการอะไรมาคิดนะโหเดี๋ยวนี้นี่แพงมากเลยนะฮะคอนโดใช่ใช่นะครับคือจนบางครั้งเนี่ยเรานึกไม่ออกว่าราคานั้นเนี่ยมันเป็นราคาจริงหรือราคาที่ล่วงหน้าเกินไปหรือเปล่าโอเคเพราะว่าอย่างเช่นจากปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าทุกคนถ้าเกิดพูดถึงคอนโดก็ต้องบอกว่าตารางเมตรละ 150,000 อัพหมดเลยใช่ยิ่งเดี๋ยวนี้ความรู้สึกของคนเนี่ยเริ่มรู้สึกว่า 200,000 บาทต่อตารางเมตรเป็นเรื่องปกติแล้วปกติเหรอนี่มันปาดเหงื่อเลยนะครับเนี่ยสมัยครั้งแรกที่จะคอนโดในคอนโด 40,000 50,000 ผมยังเคยเจอเลยนะใช่ๆแล้วแบบลองจองจินตนาการว่าเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเรามอง 200,000 บาทต่อตารางเมตรนี่แพงมากมันเป็นไปได้ไงตอนนี้ก็เป็นเรื่องปกติในบางโลเคชั่นไปแล้วเดี๋ยวนี้แบบบางทีก็นึกไม่ออกทีนี้เราลองมาไขข้อข้องใจกันนิดนึงว่าไอ้ราคาพวกนี้มันมาได้ไงกันนะครับก็จริงๆแล้วต้นทุนหลักๆนะของการก่อสร้างคอนโดนะก็เป็นคนที่เกี่ยวกับการก่อสร้างกับที่ดินซะเยอะแหละค่าที่ดินค่าก่อสร้างแต่มีพวกค่าออกแบบนอกจากค่าออกแบบยังมีค่าควบคุมการก่อสร้างด้วยเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการก่อสร้างนานเนี่ยก็ต้องมีทีมคอยตรวจสอบคุณภาพนะครับคอยตรวจสอบว่าสิ่งที่ก่อสร้างไปตรงตามมาตรฐานตามจุดประสงค์หรือเปล่านะครับและแน่นอนตลาดแน่นอนว่าถ้า developer ทำ developer ก็ต้องขายแล้วขายเนี่ยไม่ว่าตั้งแต่สร้างห้องตัวอย่างจนถึงแบบมีทำการโฆษณาหรือจ่ายค่าคอมมิชชั่นเซลพวกนี้เป็นต้นก็รวมเป็นค่าการตลาดทั้งนั้นและที่สำคัญไม่แพ้กันดอกเบี้ยดอกเบี้ยนะไม่มีใครเท่าที่ทราบนะครับเอาเป็นว่าไม่มีใครจะหนักไปแทบไม่มีใครแล้วกันที่เอาเงินตัวเอง 100% นะมาก่อสร้างส่วนมากก็ต้องมีการกู้ยืมทั้งนั้นซึ่งนี่คือต้นทุนที่เราถ้าเกิดจะให้อธิบายให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจนะครับทางผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเวลาพอเขาพัฒนาโครงการของเขาขึ้นมานะครับเขาก็เอาโครงการของเขาเนี่ยไปนำเสนอให้กับทางธนาคารก่อนนะก็มีรายละเอียดเลยนะครับว่า
มันมีที่จอดรถกี่คันคอนเซ็ปต์เป็นยังไงลูกค้าเป็นยังไงอะไรอย่างนี้มันมีพื้นที่ขายกี่ตารางเมตรนะครับแล้วระยะเวลาก่อสร้างนานขนาดไหนต้นทุนก่อสร้างงานขนาดไหนนะครับทีนี้ซึ่งปกติเวลาธนาคารเขาจะประเมินนะครับเขาก็อยากจะให้ทางฝั่งของผู้พัฒนาโครงการเนี่ยต้องลงเงินด้วยธนาคารเนี่ยจะไม่ปล่อยแบบ 80% ของมูลค่าโครงการหรอกจริงๆเขาปล่อยสัก 60-70 ก็เต็มที่แล้วใช่เต็มที่ 60-70 นี่ถือว่าให้ความเชื่อใจของเจ้านั้นพอสมควรนะครับแต่ว่าปกตินี่เราก็อาจจะเห็นประมาณ 50% นะครับก็คือผู้พัฒนาโครงการอาจจะลงเองสัก 50 นะครับธนาคารลงอีก 50 เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวผู้พัฒนาโครงการก็จะมีค่าดอกเบี้ยใช่แต่ว่าเรื่องค่าดอกเบี้ยเนี่ยก็เป็นเรื่องกลยุทธ์การเงินของแต่ละกลุ่มละกันเอาเป็นว่าเรามาดูของที่เป็นค่าใช้จ่ายโดยตรงมากกว่านะครับค่าที่ดินค่าก่อสร้างพวกนี้เรียกเป็นฮาร์ดคอสต์คือของที่จับต้องได้ฮาร์ดคอสต์ใช่ของที่เหลือทั้งหมดเนี่ยค่าออกแบบพวกพื้นก่อสร้างเราจะเรียกเป็นพวกซอฟต์คอสต์นะครับแบบเป็นพวกอินเทนจิเบิลอะไรอย่างเงี้ยเอาตัวอย่างกันละกันเอาตัวอย่างคอนโดตะกี้เลยสมมตินะครับว่าอ่ะเรามาดูง่ายๆว่าอย่างแรกเลยนะเราดูพื้นที่ก็ต้องรู้ก่อนว่าขนาดพื้นที่เท่าไหร่นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับพื้นที่อันนี้คือพื้นที่สำหรับการก่อสร้างแปลงโครงการตะกี้เลยแหละลองเอาโครงการตะกี้มาดูว่าต้นทุนโครงการเท่าไหร่ใช่แต่ว่าตัวเลขนี้อาจจะเป็นตัวเลขปัดนิดนึงปัดนี่คือผมไม่ทราบตัวเลขของจริงเขานะแต่ว่าเอาเป็นตัวเลขประมาณการแล้วกันนะครับก็พื้นที่ก่อสร้างเขานะแปลงเขานะครับก็ตกที่ประมาณ5 ไร่เกือบ6 ไร่นะครับก็ตกเป็นพื้นที่ประมาณ2,359 ตารางวาก็อย่างแรกก่อนเลยนะครับเกินไปทิศหนึ่งนี่เป็นก่อสร้างเดี๋ยวขอโทษกลับมาตรงนี้ก่อนต้นที่ดินก่อนนะครับ2,359 ตารางวาตีสักตารางวาละ 800,000 บาทนะตีกลมๆประมาณต้นทุนที่ดิน 1,900 ล้านบาทนะครับต้นทุนที่ดิน 1,900 ล้านบาทนะครับพื้นที่ก่อสร้างนะครับอันนี้คำนวณซับซ้อนนิดนึงนะครับพื้นที่ก่อสร้างเนี่ยต้องคำนวณจากโลเคชันว่าตรงนี้ผังเมืองอนุญาตทำอะไรได้บ้างซึ่งมีการแบ่งโซนนะว่าสร้างเป็นที่อยู่อาศัยสร้างเป็นเชิงพาณิชย์ความหนาแน่นเท่าไหร่ก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าค่า FAR หรือ Floor Area Ratio ว่าคุณมีที่ดิน1ตารางเมตร คุณสามารถสร้างอาคารได้กี่ตารางเมตร อย่างพื้นที่ที่โครงการนี้อยู่ในพื้นที่สีแดงที่เป็นพื้นที่ใช้เชิงพาณิชย์สูงสุดก็คือสร้างได้10เท่าทุกๆ1ตารางเมตรสร้างอาคารได้10ตารางเมตรมีประมาณ 2,400 ตารางวา1ตารางวามี4ตารางเมตรคูณไปอีกนะครับก็ปัดเศษกลมสร้างอาคารได้ประมาณ 94,000 ตารางเมตรคำว่า10เท่าในที่นี้มันก็สะท้อนจำนวนชั้นมาก็สุดท้ายเนี่ย 94,000 ตารางเมตรเนี่ยคุณจะสร้างกี่ชั้นก็ได้แต่ว่าก็จะมีพวกกฎผังเมืองอีกว่าส่วนทรงอาคารหน้าตาเป็นยังไงอันนี้เราคงไม่พูดกันตรงนี้นะครับถ้าเกิดสงสัยว่าทำไมตึกต้องมีเป็นสโลปพวกนี้อันนี้แหละครับกฎหมายควบคุมอาคารแต่ว่าตึกจะต้องอยู่ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าหน้าตาต้องแบบนี้นะครับโอเค 94,000 ตารางเมตรนะมันก็คงไม่สามารถขายได้หมดหรอกถูกเพราะว่ามันต้องรวมที่จอดรถนะรวมพื้นที่ส่วนกลางรวมลิฟต์รวมทางเดินนี่เป็นต้นก็โครงการส่วนมากจะอยู่ที่ประมาณ 50-55% นะครับใครได้เกินถึง 60 นี่ถือว่าเก่งมากคือยัดพื้นที่ขายไปเยอะจริงๆโอเคนั้นโดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 55% คือเขาก็ไม่อยากจะยัดเยอะหรอกเพราะว่ายิ่งเดี๋ยวนี้เทรนด์ใหม่ผมรู้สึกเทรนด์ใหม่คอนโดสมัยก่อนfacility จะง่ายมากเลยมีสระว่ายน้ำฟิตเนสจุดจิ๋วมีฟิตเนสนะครับนะมีลิฟต์นะครับแล้วก็มีส่วนเล็กน้อยเดี๋ยวนี้มี co-working space มีห้องครัวอะไรอย่างงี้ใช่มีห้องสมุดใช่นะฮะงั้นพื้นที่พวกนี้นะครับนับเป็นพื้นที่ส่วนกลางก็คือนำมาขายโดยตรงไม่ได้แต่แน่นอนเราจะให้เขาจ่ายทางอ้อมแหละจะเห็นว่ายังไงนั้น 94,000 ตารางเมตรเป็นพื้นที่ก่อสร้างสมมุติขายได้ 55% ก็ตกประมาณ 51,700 ตารางเมตรก็ต้องมาคิดต่อว่าไอ้พื้นที่ขายตรงเนี้ยเราจะทำห้องไซส์ขนาดไหนใช่จริงๆหลักการเขาจะคิดเป็นห้องไซส์ก่อนแล้วค่อยดูซิว่าสร้างแบบนี้อ่ะ 90,000 กว่าตารางเมตรเนี่ยต้องสร้างกี่ชั้นโอเคชั้นพวกนี้จะแบ่งยังไงเป็นชั้นไหนพื้นที่ส่วนกลางชั้นไหนพื้นที่ขายโอเคในพันชั้นพื้นที่ขายจะแบ่งกั้นห้องอย่างไรเพื่อให้ได้ห้องออกมาหน้าตาที่สวยงามที่สุดอันนี้เราคงไม่ไปแตะตรงนั้นถ้าเป็นมาร์เก็ตติ้งเราเรียกเป็น product mix เราอยากจะรู้ว่าพื้นที่ของเราเนี่ยที่ขายได้ 50,000 กว่าตารางเมตรนี้เนี่ยควรจะแบ่งสัดส่วนห้องทางไหนบ้างโครงการนี้มีประมาณ 1,600 ห้องนะครับก็ถ้าลองหารดูก็คือเฉลี่ยห้องนึงจะตกมา32ตารางเมตรก็จะเห็นว่าห้องก็มีประมาณ3ไซส์ห้องประมาณ20กว่า30กว่ากับห้องใหญ่ซึ่งเดี๋ยวนี้32ตารางเมตรบอกว่าอยู่ได้ก็อยู่ได้สมัยก่อนนี่ก็คือบอกเฮ้ยอะไรเนี่ยมันรูหนูเดี๋ยวนี้20กว่าก็อยู่ได้ตอนนี้เรารู้สึกว่า32ถึง35เนี่ยเป็นไซส์ของ1ห้องนอนแบบปกติมากๆไปซะแล้วใช่
ซึ่งก็ที่ผมพูดประเด็นนี้กำลังจะบอกว่าถ้าในอนาคตอีกสัก5ปีไซส์ปกติอาจจะไม่ใช่32ตารางเมตรถูกอาจจะเป็น25นะครับตารางเมตรมันถึงแล้วบางโครงการ24แล้วสตูดิโออะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคเขาสร้างตึกสูง40ชั้นนะครับก็ตึกเนี่ยยิ่งสร้างสูงยิ่งแพงนะเพราะว่าเราต้องเตรียมโครงสร้างไว้รับน้ำหนักงั้นตึกแบบชั้นไม่สูงมาก 7-8 ชั้นพวกนี้โครงสร้างก็ไม่ต้องลงทุนเยอะขนาดนั้นแต่พอตึกยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยต้นทุนมันขึ้นแบบเป็นก้าวกระโดดเลยนะครับก็ตีกลมๆให้นะ 30,000 บาทต่อตารางเมตรอันนี้มันรวมพวกค่าตกแต่งด้วยเพราะอย่าลืมว่าเรามีพื้นที่ขาย55% อีก 45% ต้นทุนก็ควรถูกกว่าหน่อยเฉลี่ยมาก็ตกประมาณ 30,000 งั้นต้นทุนก่อสร้างก็ตกประมาณ 2,800 ล้านตะกี้บวกกับต้นทุนที่ดินนะครับต้นทุนที่ดินประมาณ 1,900 ล้านนะรวมกัน 1,800 บวก 2,800 ก็ 4,700 ล้าน 4,700 ล้านนี้เขาทำยังไงต่อนี่ยังเป็นแค่ hard costซอฟต์คอสค่าออกแบบค่าการตลาดค่าดอกเบี้ยอะไรพวกนี้เขาก็ใช้วิธีมาร์กอัพครับก็มาร์กอัพสัก 40% ก็คือคิดไปเลยบวกอีก 40% ไปพวกนี้เป็นมาร์จิ้นเผื่อไปรวมกำไรด้วยนะรวมกำไรรวมทุกอย่างแล้วนะครับก็สัก 40% นะบวกขึ้นไปอีก 1,900 ล้านรวมทั้งหมด 1,800 2,800 1,900 รวมเป็น 6,600 ล้านนี่คือต้นทุนในการก่อสร้างโครงการบวกกำไรด้วยก็ได้บวกกำไรไปแล้วอยากจะได้เงิน 6,000 ล้านจากโครงการนี้คำถามคือต้องขายตารางเมตรเท่าไหร่ตะกี้มีขาย 5,000 ครับ 51,700 ตารางเมตรก็ตกเฉลี่ยมา 128,000 บาทต่อตารางเมตรเขาเปิดตัวที่ประมาณ 104,000 งั้นตัวเลขก็ออกมาใกล้ๆเคียงกันนั่นจริงๆแล้วทุกโครงการนะครับเวลาเขาคิดเขาเริ่มต้นจากการคิดง่ายๆอย่างนี้ครับถ้าเกิดเราเห็นที่ดินตรงนี้แล้วนะครับเราคิดว่าจะขายต้องขายตารางเมตรละ 128,000 เราก็ต้องกลับไปคิดว่าเอ๊ะทำไงให้ขายได้ 128,000 เราอาจต้องออกแบบให้มันสวยงามกว่านี้ไหมใช้ของที่มันดูรากว่านี้ไหมเป็นต้นก็จะกลับไปปรับไอ้ตัวพวกต้นทุนก่อสร้างอันนี้ให้มันออกมาลงตัวกันครับผมเพราะซึ่งตรงนี้เองก็เลยเป็นจุดที่เป็นตัวกำหนดเหมือนกันว่าทำไมบางที่ดินเราถึงเห็นแต่คอนโดหรูบางที่ดินถึงเห็นคอนโดธรรมดาถ้าราคาที่ดินสูงนะครับก็กลายเป็นว่าแทบจะไม่มีทางเลือกนะจะต้องสร้างคอนโดที่ราคาสูงเท่านั้นเพราะว่าไม่งั้นทำมาแล้วเนี่ยเอาของที่เป็นเกรดดูเป็นธรรมดามาตั้งในที่ดินที่มูลค่าสูงต้นทุนที่ดินเป็นต้นทุนที่ฟิกซ์ไปแล้วส่วนตึกเนี้ยคุณจะสร้างตึกเกรดดีจะสร้างตึกเกรดดีกลางกรุงเทพหรือสร้างตึกเกรดดีในชนบทต้นทุนเท่ากันนะครับดังนั้นตัวแปรที่เปลี่ยนที่สำคัญก็คือว่างั้นคุณต้องเปลี่ยน marketing position คุณเพราะว่าตัวต้นทุนที่ดินมันมาแล้วล่ะซึ่งไอ้ตรงตัวต้นทุนที่ดินเนี่ยผมก็แอบกังวลเหมือนกันนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนที่เป็นคนไปปั่นราคาที่ดินก็เป็นเพราะความอยากได้ของตัวผู้พัฒนาโครงการเขาก็อาจจะเข้าไปซื้อที่ดินในราคาที่แพงมันก็เป็นต้นทุนที่ต้องส่งต่อไปเรื่อยๆส่งต่อมาถึงเรานะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็พูดยากนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าอีกสิ่งหนึ่งที่น่าแปลกใจก็คือคอนโดใหม่เดี๋ยวนี้มักจะมีโลเคชันมีทำเลที่ดีกว่าคอนโดเก่าเรื่อยๆคือเหมือนกับประมาณว่าในอดีตที่ดินมันสูงขึ้นเจ้าของที่ดินก็บอกว่างั้นผมขายก็ได้เออนะครับคือแบบในอดีตเราคิดว่าโหที่ดินใกล้ขนาดนี้ใครจะยอมขายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราก็ได้เห็นเขากล้าซื้ อนะครับแล้วจนคอนโดใหม่นี้ใกล้รถไฟฟ้าหรือใกล้อะไรได้มากกว่าคอนโดใช่ตะกี้เราเห็นแล้วราคาขายมาดูว่าองค์ประกอบราคาขายส่วนมากประกอบอะไรบ้างอย่างที่เห็นแหละครับโครงสร้างที่ดินทำเลที่ดินการออกแบ บชื่อเสียงเจ้าของโครงการมันก็จะเป็นที่รู้กันอยู่ว่าโครงการของบางเจ้าเนี่ย อันนี้โอเคแต่ว่าก็ต้องแลกกับการที่ราคาสูงกว่าหน่อยนะครับถ้าวิเคราะห์ดูก็จะเห็นว่าจะมีการเกาะกลุ่มราคากันว่า บางแบรนด์ราคามักสูงกว่า บางแบรนด์ราคาก็โอเคกว่าเน้นก็สะท้อนในตัวพวกค่าการตลาดเขาด้วยเช่นเดียวกันนะครับ แต่สิ่งที่อาจารย์เราเริ่มต้นประเด็นก่อนหน้านี้ว่าแต่ที่กระตันทำที่จอดรถที่จ่ายไปซื้ออะไรเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่เราซื้อคือสิทธิ์ในการจอดรถเหมือนกันนะสิทธิ์ในการจอดรถเอ้ยแต่กี้โครงการมี 1,600 อ่ะแต่ที่จอดรถมี600คันแล้วถ้าทุกคนออกมาคนละคันหมดเลยก็ไม่มีที่จอดที่ไหนจอดไม่ได้นะครับนั้นแนวคิดหนึ่งของการที่เรามีคอนโดคือว่าถ้าอยู่ในโลเคชันที่สะดวกก็ไม่ต้องมีรถก็ได้ใช่ก็เน้นเดินเอาใช่นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าการกระจายตัวของอัตราส่วนที่จอดรถในบ้านเราเป็นยังไงบ้างแผนที่นี้นะครับเป็นแผนที่แสดงให้เห็นว่าแนวทางรถไฟฟ้ารถใต้ดินต่างๆเป็นยังไงบ้างที่เป็นเส้นประนะครับส่วนสีเนี่ยนะครับสีฟ้าก็คือมีที่จอดรถเยอะสีแดงๆส้มๆคือที่จอดรถน้อยอาจารย์ครับถ้าให้เดานะครับโดยไม่เห็นข้อมูลนี้มาก่อนนะครับคิดว่าที่ไหนมีที่จอดรถเยอะกว่าใกล้รถไฟฟ้าหรือไกลรถไฟฟ้าครับก็ต้องไกลเพราะว่าถ้าเกิด
เราอยู่ไกลรถไฟฟ้าการเดินทางของเราส่วนใหญ่มันก็มีเหตุให้ต้องใช้รถบ่อยเพราะฉะนั้นใช่เพราะฉะนั้นปัจจัยที่คนซื้อจะกล้าซื้อคอนโดที่อยู่ไกลรถไฟฟ้าก็ควรจะต้องแคร์เรื่องที่จอดรถครับในขณะที่คนที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าก็อาจจะกังวลเรื่องที่จอดรถน้อยลงก็อาจจะสามารถซื้อคอนโดที่มีที่จอดรถน้อยได้ใช่แต่ข้อมูลตรงนี้ครับดูครับสีฟ้าอยู่ที่ไหนครับสีฟ้านี่คือที่จอดรถเยอะใช่ไหมครับใช่ใช่มากกว่า 80% มักจะอยู่เรียกว่าอยู่ตรงกลางกระจุกตัวอยู่ตรงกลางมหานครกลางมหานครและใกล้รางรถไฟฟ้าครับมาดูข้อมูลกันดีกว่านะครับว่าอัตราส่วนที่จอดรถโอ้โหนะครับนะฮะกับราคาเป็นยังไงบ้างก็จะเห็นว่าคอนโดที่ราคาอยู่ในเรนจ์ต่ำหน่อยนะครับที่จอดรถอยู่ประมาณ 40-50% แต่พอเป็นระดับซูเปอร์ลักชัวรี่อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับมันถึงร้อยหรือเกินร้อยบางโครงการบอกว่าคุณมีผมมีห้องร้อยห้องตรงนี้จะลด140คันครับอาจารย์คิดว่าโครงการพวกนี้อยู่ที่ไหนครับเมื่อเทียบกับตำแหน่ง BTS ที่ราคาที่เป็นแบบคิดว่าอยู่ภายใน800หรือ700เมตรผมว่า80เลยล่ะบางที่80เลยเหรอ80เมตรจากบางที่เลยเหรอบางที่โอ้โหก็มันก็เป็นเหมือนกับความมิสแมทช์อย่างนึงเนาะว่าจริงๆแล้วคนที่อยู่ใกล้ BTS เราดีอยู่ใกล้ Public Transport เนี่ยนะครับเราก็จริงๆอยากจะให้เขาพึ่ง Public Transport มากกว่านั้นจริงๆเราไม่จําเป็นต้องสร้างให้มีพวกนี้ก็ได้นะนะครับในขณะที่คนที่อยู่ไกลไปหน่อยเนี่ยคอนโดอาจต้องมีที่จอดรถให้เพราะว่าเขาก็ต้องเดินทางด้วยรถอยู่ดีแต่ปรากฏในความจริงมันกลับกันผมว่าเข้าใจว่าส่วนนึงเนี่ยนะครับว่า1ในสิ่งที่ทําให้คอนโดราคาสูงได้เนี่ยก็ต้องให้ความสะดวกสบายซึ่งความสะดวกสบายก็รวมถึงการมีที่จอดรถด้วยมันเลยกลายเป็นว่าทรัพยากรที่มีเอาไว้เนี่ยนะครับที่ควรจะมาจัดสรรให้กับคนที่ต้องการกับกลายเป็นว่าจัดสรรให้กับคนที่สามารถพูดง่ายๆอ่ะไม่งั้นคอนโดที่อยู่ไกลสถานีรถไฟครับถ้าอยากจะมีที่จอดรถเยอะเนี่ยราคาคอนโดมันก็ต้องสูงกว่านี้เพราะว่าพื้นที่ส่วนกลางมันมากขึ้นใช่นะฮะพื้นที่ขายมันน้อยลงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดพอสูงขึ้นไปปุ๊บด้วยความไกลความน่าสนใจมันก็น้อยลงครับคนที่มาซื้อก็เป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มหนึ่งครับมันก็เลยเป็นเหมือนกับไก่กับไข่ที่ไม่รู้จะแก้ไขยังไงเป็นเหมือนความย้อนแย้งในตัวนะครับก็นี่เป็นเรียกว่าเป็นผลลัพธ์ของกลไกตลาดละกันที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นนะครับครับก็หวังว่าในอนาคตจะมีอะไรเปลี่ยนใหม่เนาะที่สามารถทำให้คนเราสามารถเดินทางได้สะดวกขึ้นแล้วก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งพานะรถแบบนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้พูดถึงการเลือกซื้อคอนโดแบบบางประเด็นที่เราเอามาชูก็คือ1ด้านของทำเล2ก็คือเข้าใจว่า developer เนี่ยเขาประเมินราคาอย่างไรนะครับและอันที่3ก็คือดูปัจจัยด้านของที่จอดรถยนต์แต่ว่าการซื้อคอนโดมันก็คงไม่ใช่มีเพียงแค่ปัจจัยแค่นี้นะครับสำหรับบางคนต้องการซื้อเพื่อลงทุนงั้นเดี๋ยวข้างหน้าเราจะมาคุยเรื่องการลงทุนแบบเต็มๆเลยนะว่ามันจะต้องดูปัจจัยอะไรบ้างนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีสวัสดีครับ